มื่อนี้เฮามาปลูกมักตุ่มแขกเลยจ้ะต้นมันสูงข่อยก็เลยตัดออกเวลาข่อยได้ตัดออกมันได้ประมาณเท่านี้ก็ค่อยตัดเป็นกิ่งๆจังซี่พี่น้องเขาบอกว่าปักซ้ำมันก็เกิดว่าสั่นว่าต้องตอนกิ่งข่อยเคยเห็นเขาเจาะอันกระถางนี่อะโวคาโดจ้ะกับบักม่วงอันนี้บักม่วงมันน่าจะเป็นบักม่วงพวกบักม่วงแก้มแดงบักม่วงมั่นข่อยเอามาปักไว้ข่อยจะลองปักช้ำตัดเป็นกิ่งแค่นี้จ้ะลองเสียบเบิ่งเราเฮามาเบิ่งอาทิตย์ต่อไปนะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าถ้ามันเกิดมันก็คงแตกใบกระถางนี้มีแค่2ต้นเฮาจะทดลองเสียบข่อยจะทดลองเสียบหลายๆกระถางไว้นะพี่น้องคือปักช้ำล่ะเสียบลงไปจนจำเลยอันนี้ก็เสียบลงไปจนจำได้พี่น้องนี่เด้อพอจะจ่อกล่องแป้งสีด้วยค่อยก็จะเสียบหนึ่งสองสามสี่กระถางนี่มีเสียนก็โอเคแล้วอันนี้อันนี้วอลคิดอันนี้เป็นอะโวคาโดนำเข้าเด้ออะโวคาโดนำเข้าปักมันไว้เราจะลองปักช้ำดูนะคะว่ามันจะเกิดป่ะพี่น้องเบิ่งกระถางเดียวให้กับปักมันลงไปนี่รสชาติมันเป็นยังไงมันก็แสบอยู่มันแสบให้ก็เลยต้องปักช้ำมันอันนี้เลยอันนี้ก็จิ้งจี่จักรพรรดิกับอันนี้มันน่าจะเป็นขมิ้นจ้ะอันนี้กับเผือกน่าจะลุ่มหัวแล้วตะวาเฮาจะเอาต้นนี้มาปักปักมันลุ่มมามันจะหลอดบ่ปักมันลุ่มปะถ้าเขาไปปักข้างในอีกมนมนซะละมนมนมนโอ้ฝนตกน้ำครั้งพี่น้องเทน้ำออกเอิ้นกระถางต้นใหม่ห่อยเดี๋ยวต้นไม้ตายเนาะน้ำขังมันเดี๋ยวมันบ่รอดเสียบปักซ้ำแบบน้ำๆนี่ล่ะเข้ามาป่าดงพงไพป่าดงพงไพเห็นไหมตัดออกมาอีกนิดนึงปลูกต้นไม้ให้เราปลูกต้นไม้นี่ปลูกไส้นี่แล้วนะโอเคบ๊ายบาย